กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอีกหนึ่ง Lucky Doll มาให้ผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้ก็ต้องเรียกว่า Lucky Doll ตัวนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่ง Lucky Doll เลยที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยตั้งตารอคอยมากๆเพราะว่าตัวละครหลักใน Lucky Doll คราวนี้ผมเป็นหนึ่งในตัวละครขวัญใจมหาชนผมกับน้องโอแบนนั่นเองและที่สำคัญนะผมสำหรับ Lucky Doll ตัวนี้เนี่ยก็เป็น Lucky Doll พิเศษประจำเทศกาลตรุษจีนประจำปีเสือของปีนี้ด้วยเอาล่ะเราก็มาดูกันผมว่าใน Lucky Doll โอแบนตัวนี้ที่มาพร้อมกับปืน Legendary Arctic .50 เนี่ยตัวรูปลายของตัวสกินเนี่ยจะสวยงามมากขนาดไหนและของรางวัลอื่นๆเนี่ยจะน่าสนใจมากขนาดไหนก็มาดูกันเลยในส่วนของรังใหญ่สุดของผมก็จะเป็นตัว Arctic .50 ในสกินพี่เสือขาวผมไม่ใช่เสือขาวธรรมดาผมหัวคุไม่พอเป็นเสือขาวไฟฟ้าด้วยนะก็บอกเลยว่ามาแบบเท่ๆเลยในทางฝั่งของตัวละครผมก็เป็นตัวโอแบนผมที่อยู่ในทีมเสือขาวทรงผมของน้องเนี่ยก็จะเป็นแบบสีขาวนิดนึงครับผมแล้วก็บริเวณชุดก่อนเนี่ยถ้าสังเกตดีๆผมก็จะเป็นลายพรางเหมือนกับลายเสือนั่นเองนะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสุดเท่สุดคูลประจำซีรีส์ของ Call of Duty Mobile เลยนะในส่วนของรางวัลอื่นๆนะผมสกินอีพิกของตัวปืนเนี่ยก็จะตอบไปด้วยปืน M13 ลายเสือขาวเฮลิคอปเตอร์ครับผมลายเสือขาวด้วยเหมือนกันนะโอ้อันนี้ก็ดูเท่เลยเนี่ยมีดลายเสือขาวอันนี้ก็เรียกว่าใครเป็นสายสะสมมีดครามบิดนี่ลายนี้ก็น่าเก็บเลยนะกระเป๋าลายใหม่ผมระเบิดน้ำแข็งที่เป็นระเบิดสโลฟีสตูสเปรีจันรี่ลายพี่เสือขาวผมอันนี้ก็จะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ด้วยโคดิ้งการ์ดประจำตัวละครตัวนี้ผมแล้วก็อย่างสุดท้ายกับอวตารท่าเต้นท่าใหม่ล่าสุดของผมกับท่าลำเสือก็เป็นเหมือนกับเต้นท่ากำลังภายในนะปล่อยพลังใส่ศัตรูแบบรัวๆไปก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วผมก็แน่นอนว่าของรางวัลใหญ่สุดในดอนนี้ที่หลายคนเล็งครับผมก็คงเป็นตัวน้องโอแบนนั่นเองนะหนึ่งในตัวละครสายสะสมที่เรียกว่าหายากมากและนั้นจะออกมาแต่ละตัวผมซึ่งออกมาแต่ละตัวก็สวยแทบจะหมดเลยนะก็ซีรีส์ตัวนี้ผมพี่เสือก็ถือว่าสวยอีกเช่นกันเลยดูกันยาวๆรอบแรกครับผมเปิดมาเป็นโอ้โหเฮลิคอปเตอร์ผมมาแบบเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอเคน่าจะหลายคนน่าจะเข้าใจมุกนี้อยู่นะก็เรียกได้ว่าเรื่อยๆเลยผมสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมก็อย่างที่พี่ลิงบอกเสมอว่าลองกดวัดดวงดูผม4ครั้ง5ครั้งเนี่ยมันยังใช้ CP ไม่เยอะมากแล้วก็มีโอกาสออกตัวละครออกปืนรีเจเนอรี่ผมก็เรียกได้ว่าเห็นเยอะมากเลยในเพจหลักนะของตัว Call of Duty Mobile นะแต่ก็ต้องย้ำก่อนว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนในการเปิดหาด้วยนะแต่ดวงพี่ลิงนี่6รอบเลยนะยังไม่ออกเลยผม ซึ่งดูทรงแล้วเกือแน่นอนนะสำหรับพี่ลิง4ชิ้นสุดท้ายยังไงเนี่ยโอ้โหมาเป็นมีดครับผมเฮ้ยก็โอเคมีดในรอบนี้แต่ครั้งต่อไปขอปืนเลยได้ไหมมาเป็นน้องโอแบนแล้วผมรอบนี้พี่ลิงนี่รู้สึกว่าน้องโอแบนนี่จะมาช้านิดนึงครับผมมาประมาณสักช่วงรอบที่8นะรอบที่9ครับผมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่มาครั้งสุดท้ายครั้งที่9ก็ถือว่าดีแล้วนะสำหรับในส่วนของตัวละครเนี่ยก็ถือว่ามามีโอกาสออกก่อนเลทนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่10ครับผมก็ปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วกับหนึ่งในสกินอาร์กติกใหม่ผมที่เป็นลายทีมประจำปีนี้นะก็เป็นพญาเสือขาวนะในส่วนของโมเดลตัวละครในหน้าร็อบบี้ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตัวละครนี่ชอบมากน้องโอแบนนะผมขึ้นชื่อนี้การันตีรักหมดหัวใจ มาหลายซีรีส์มากก็แน่นอนว่าพี่ลิงก็พยายามเก็บให้ครบทุกซีรีส์นะซีรีส์นี้ก็เป็นหนึ่งซีรีส์ที่น่าเก็บนะในส่วนของปืนอาร์กติก .50 ผมโมเดลเนี่ยก็คือระเบิดพลังเป็นพี่เสือมากลายเป็นตัวปืนนะสำหรับโมเดลของตัวปืนในเกมเพย์ผมก็ลักษณะของตัวปืนเนี่ยพันท้ายก็จะเป็นพี่เสือเนี่ยแบบหันหน้ามองจ้องตากันเลยทีเดียวเชียร์ผมปืนก็จะดูแบบล้ำอนาคตของผมแล้วก็ดูเรียบๆไม่มีอะไรโดดเด่นพิเศษนะในส่วนของสโคปครับผมก็เป็นสโคปปกติโดยทั่วไปก็จะมีในส่วนของตัวเอฟเฟกต์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยในสไตล์ของระดับรีเจเนอรี่โดยทั่วไปก็เรียกว่าตัวปืนก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะโดยสับเสียงยิงของตัวปืนนะผมก็เรียกได้ว่าเป็นเสียงแบบจิ้วๆนะและสำหรับเอฟเฟกต์การคิวของตัวปืนผมเมื่อทำการฆ่าศัตรูตายได้เนี่ยก็จะระเบิดมาเป็นหน้าพี่เสือขาวนั่นเองนะและทุกครั้งที่เราทำการคิวครบ2สแต็ก4สแต็ก6สแต็กเนี่ยตัวปืนก็จะเพิ่มสีสันมากขึ้นกว่าเดิมผมก็ตอน4สแต็กเนี่ยตัวปืนก็สังเกตว่าตัวตาพี่เสือเนี่ยสีฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตอนสุดท้ายตอน6สแต็กสังเกตว่าตัวปืนนี่ตานี่ปล่อยไฟฟ้ามาแบบเต็มที่เลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นสมชื่อเลยนะกับพี่เสือขาวนั่นเองนะ
ปะไปลุยเกมเพลย์ในการเล่นกันดีกว่าผมก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะผมเลือกด่านที่เข้ากับเทศกาลนิดนึงและปีนี้ก็เป็นปีเสือด้วยผมก็บอกเลยว่าดุแน่นอนสำหรับปีนี้โยนไฟไปก่อน1ลูกอุ๊ยวิ่งมาฐานหน้าก็แตกครับเอ้าดับเบิ้ลคิวไปดิครับหลบหลังรถทริปเปิ้ลคิวไปดิแล้วทำไมเพื่อนไม่ยอมไอ้นี่เหรอเมื่อกี้งงโอเครีโหลดนิดนึงผมก็แน่นอนว่าสไนเปอร์อาร์คติกครับผมก็เป็นหนึ่งสไนเปอร์ที่โอเคในการเล่นนะผมแต่โดยรวมนัดช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าตัวสไนก็อาจจะมีกระบอกอื่นที่ดูใช้งานน่าใช้งานมากกว่าเพราะว่าตัวอื่นมันดูบัฟมาเยอะนะอย่างเช่นตัว SVD เนี่ยตัวใหม่หรืออาจจะเป็นตัว DL ก็ได้ผมเล่นง่ายๆแต่โดยรวมก็ยังเป็นสไนที่ยังจับได้ดีอยู่ในแพทนี้นะแต่ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยผมมันอาจจะรู้สึกว่างัดช้านิดนึงอาร์คติกนะแต่ว่าด้วยกระสุนดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างมีโอกาสปิดวันช็อตได้ง่ายเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยครับว่าเขาจะสแปมเกิดตรงไหนเนี่ยเพื่อนดันกันไปงงไปหมดแล้วยังไงเนี่ยข้างหน้าหรือข้างหลังน่าจะข้างหลังจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโอ้ไม่รู้ครับผมกดป้อมปืนก่อนแล้วกันเอามาตั้งไว้ก่อนตรงนี้แน่นอนไม่มีเพื่อนเกิดเลยครับผมแต่ว่ามีคนวิ่งออกมาไหมไม่มีคนวิ่งครับผมมีคนจะวิ่งออกมาโดนป้อมยิงแต่เอ้าแล้วพอวิ่งมาปุ๊บนี่ไม่พร้อมยิงต้องเป็นสไนเอทีเคแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยเดินบู๊เลยดีกว่าเอ้าจุดเกิดย้ายเฉยยังไงโผล่ไหมอืมเซอร์ไพรส์ยิงอย่างนี้บอกเลยว่าสไนเปอร์แตกแน่นอนนะผมระยะประชิดอย่างนี้ยังไงเจ๊ไม่เจอเลยครับโอเคคอยต้องอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยโอ้ป้อมดีนะป้อมปืนช่วยยิงไงเนี่ยป้อมปืนบอกว่าตานี้ไม่ต้องยิงหรอกป้อมปืนจัดการเองหมดเจ๊โอเคโผล่ขามาก็แตกไปดิครับโอ้เยอะมากปล่อยน้องหมาไปหนึ่งทีน้องหมาไปจัดการหน่อยแล้วก็สแกนหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้รอรีโหลดดิ่งอุ้ยหัวแตกเลยเหรอโอ้โหบทนี้มันโหดจริงจริงหัวสามนัดแตกคือแบบไม่ให้จังหวะแบบวิ่งอะไรเลยปุ๊บเดียวล่วงเลยนี่ก็แตกอีกคนหนึ่งครับผมเจ๊แล้ววิ่งไปครับดับเบิ้ลคิวไปดิครับหันหลังชนกันอย่างนี้ก็ทะลุไปเลยแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากเอ้ยเนี่ยพอจะซูมปุ๊บวิ่งหนีเข้าด้านโอ้โหยังกันรู้โอ้โหไม่ธรรมดาเอาตกใจวิ่งผ่านตัดหน้าหัวแตกไปดิแล้วก็เข้าๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวในส่วนลักกี้ดอตัวใหม่ล่าสุดก็สังเกตได้เลยว่านี่น้องโอแบนนะผมสวยจัดๆก็รีวิวว่าใครที่เป็นสายสะสมอยากได้ตัวละครสวยๆเนี่ยบอกว่าโอแบนนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันได้นะครับผมทาง Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ด